รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันนะครับแน่นอนเลยนะครับพบกับเท็ดดี้เนี่ยต้องมีเครื่องดื่มดีๆมาฝากกันครับวันนี้ผมมีเมนูลาเต้สไตล์ไทยๆนะครับอย่างอัญชันลาเต้มาฝากทุกคนกันครับก็ทำง่ายๆเลยนะครับก็จะเป็นนม UHT นะครับใส่ลงในอ่างผสมแบบนี้แล้วก็ตามด้วยวิปปิ้งครีมครับจากนั้นนะครับเราก็จะใช้เครื่องปั่นแบบนี้นะครับปั่นให้เขาขึ้นฟูนิดหนึ่งครับเอาละครับแค่เป็นโฟมแบบนี้ก็พอนะครับแป๊บเดียวเองนะฮะเป็นโฟมนุ่มๆแบบนี้เลยนะครับนี่อันนี้เราได้ที่ละเราพักทิ้งไว้สักครู่เดียวนะครับจากนั้นนะครับเป็นนมสด UHT แบบนี้แหละครับใส่ลงในถ้วยผสมนะครับแล้วเราก็จะแอบใส่นมข้นหวานลงไปครับจากนั้นคนผสมให้เข้ากันครับพอตัวนมข้นหวานละลายก็โอเคละนะครับสังเกตว่านมของเราอาจจะไม่ได้ขาวมากแต่สีก็ยังเป็นครีมมี่อยู่แล้วก็ที่สำคัญจะมีความหอมความหวานความมันอยู่ในนี้เรียบร้อยครับนี่นะฮะอันนี้เป็นแก้วเสิร์ฟอัญชันลาเต้ของเรานะครับสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับก็คือนี่เลยนะครับอันนี้เป็นเอสเปรสโซช็อตนะครับหรือว่ากาแฟดำนะครับ1ช็อตใส่ลงไปในแก้วเสิร์ฟเลยใส่กาแฟลงไปแล้วนะครับตามด้วยน้ำแข็งนะครับใส่ลงไปในแก้วเสิร์ฟเลยเอาละครับหลังจากใส่น้ำแข็งลงไปแล้วนะครับตามด้วยส่วนผสมนมที่เราผสมกับนมข้นหวานลงไปนะครับค่อยๆใส่เนาะจากนั้นนะครับตามด้วยน้ำอัญชันครับโฟมนมนุ่มๆนะฮะที่เราตีเตรียมไว้โอ้โหสวยงามจริงเชียวแม่แบบนี้เขาฮิตกันจริงๆนะฮะก่อนเสิร์ฟนะครับเพื่อเพิ่มความเป็นกิมมิกกับชื่อเมนูของเรานะฮะอัญชันลาเต้แน่นอนเลยนะครับต้องมีดอกอัญชันสวยๆวางบนแก้วก่อนเสิร์ฟนะครับนี่แหละเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูลาเต้สไตล์ไทยๆนะครับอัญชันลาเต้ครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูขนมหวานอร่อยๆรออยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมหวานมาฝากคุณผู้ชมนะครับรับรองถูกใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทีเดียวนั่นก็คือพายไส้บลูเบอร์รี่กวนครับก่อนอื่นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องเรียนคุณผู้ชมนะว่าวันนี้พายไส้บลูเบอร์รี่กวนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์แป้งพายเป็นแบบแป้งพายร่วนแต่ที่สำคัญวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำไส้บลูเบอร์รี่กวนกับคุณผู้ชมนะเริ่มต้นด้วยการทำแป้งพายซะก่อนแป้งพายร่วนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องใช้เนยสดนะคุณผู้ชมนะเอาเนยสดใส่ลงไปในชามเป็นเนยสดที่ออกมาจากตู้เย็นแล้วก็อยู่ในอุณหภูมิห้องสักแพรบเดียวคุณผู้ชมเพราะอะไรต้องบอกว่าแพรบเดียวเพราะว่าถ้าหากออกมานานเนี่ยเนยสดมันจะเละเกินไปเวลาทำแป้งไผ่มันจะไม่ได้แป้งไผ่แบบร่วนสมใจแต่มันจะกลายเป็นกรอบเปราะแล้วก็แตกหักง่ายซึ่งมันจะดูไม่ดีนะคุณผู้ชมนะนี่ลักษณะเนยเป็นแบบนี้สำหรับแป้งสาลีที่ใช้ในการทำแป้งไผ่ร่วนต้องบอกคุณผู้ชมว่าอย่าหยิบแป้งผิดนะคุณผู้ชมแล้ววันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบความหวานใช้เป็นน้ำตาลไอซิ่งผงฟูนิดเดียวใส่เกลือป่นสักหน่อยนึงคั่วส่วนผสมที่เป็นของแห้งแบบนี้ก่อนด้วยการใช้พายพลาสติกหรือสเปตูล่า
ตำไปเรื่อยๆอย่างนี้คุณผู้ชมทานไปนานแค่ไหนนานจนกระทั่งคุณผู้ชมเห็นว่าเนยสดของเราเนี่ยกระจายเป็นเม็ดเล็กๆเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับเราแหวกเป็นหลุมนิดนึงเอาไข่ไก่1ฟองใส่ลงไปนะเสร็จแล้วก็ใช้พายอันเดิมแล้วก็เหมือนเดิมค่ะท่าเดิมใช้ตลอดเลยเริ่มแฉะแล้วคุณผู้ชมนี่เริ่มกดเข้ามานี่ไปเรื่อยๆอย่างนี้คุณผู้ชมเห็นไหมมันจะมีเนยเป็นเม็ดโตๆปนอยู่บ้างอย่าได้ตกใจนะพอส่วนผสมตรงนี้จับตัวเป็นก้อนไม่ร่วนซุยเราก็จะเอาส่วนนี้ไปเข้าตู้เย็นพักไว้สัก 2-3 ชั่วโมงแล้วเราก็เอาออกมานวดอีกนิดเดียวรีดเป็นแผ่นโอ้ก็กรุลงพิมพ์ได้ละแค่นี้คุณผู้ชมก็จะได้แป้งไผ่ร่วนแล้วล่ะทีนี้คุณผู้ชมอยากจะรู้ว่าลักษณะเมื่อนวดได้ที่เป็นยังไงนี่คุณผู้ชมเห็นไหมแค่นี้ก็กรุลงพิมพ์ได้แล้วล่ะครับพอ 2-3 ชั่วโมงเราก็หยิบแป้งออกมาจากตู้เย็นให้มันได้ที่คุณผู้ชมแผ่นพลาสติก2แผ่นถุงใหญ่ตัดซะก็ได้คุณผู้ชมเนี่ยเสร็จแล้วพอเราได้แป้งพายแบบนี้เห็นไหมคะคุณผู้ชมพิมพ์เลือกเอาจะเอาทรงอะไรเดี๋ยวนี้มีซิลิโคนแต่ซิลิโคนกรุลำบากมากใช้แบบนี้เถอะนี่ใส่ลงไปค่อยๆเอาลงไปมือนะคะกดไปเลยค่ะที่ขอบพิมพ์นี่กดเลยเห็นไหมคะปึ๊บหลุดนี่คุณผู้ชมส่วนเกินเห็นไหมคะใช้นี่ลากลงไปเลยค่ะอย่างนี้เห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ใช้ซ่อมจิ้มที่ก้นพิมพ์ให้พอเป็นรูนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิประมาณ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณสัก 7-10 นาทีเพียงแค่พอสุกแล้วมีสีเท่านั้นนะไม่ถึงกับกรอบหรือเป็นสีน้ำตาลเกรียมนะก็จัดการใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมเนี่ยออกมาจากตู้เย็นแช่แข็งเชียวแม้เสียงดังคล่องแคล้งใส่ไปสักครู่หนึ่งก่อนให้บลูเบอรี่เริ่มจะแบบร้อนๆเนี่ยเดี๋ยวพอโดนความร้อนนะก็จะได้ยินเสียงพอเริ่มจะร้อนๆแบบนี้เราก็ใส่น้ำลงไปนิดเดียวคุณผู้ชมรอจนกระทั่งบลูเบอรี่กับน้ำของเราต้มจนกระทั่งเดือดและบลูเบอรี่สุกนิ่มนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้บลูเบอรี่กับน้ำของเราเนี่ยเดือดแล้วก็บลูเบอรี่สุกคุณผู้ชมจะเห็นว่าน้ำที่ใส่ลงไปนะจะเป็นสีม่วงแบบอ่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยใสจะแววแต่คุณผู้ชมปัญหาก็คือบลูเบอรี่แบล็คเบอร์รี่ไวท์เบอร์รี่หรืออะไรก็ตามบรรดาเบอร์รี่เหล่านี้ความเปรี้ยวสีเข้มกลิ่นหอมมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาจะมาทำบลูเบอรี่กวนเองอ่ะเราก็เกรงว่าคุณผู้ชมจะไม่ได้รสชาติที่อร่อยและกลิ่นหอมเหมือนกันทุกครั้งมีเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะมิกซ์เบอร์รี่ฟรุตเบสpreparation ตรา nature taste ค่ะอันนี้เป็นตัวรวมของบรรดาเบอร์รี่ทั้งหมดนะคุณผู้ชมกลิ่นหอมได้ทั้งสีได้ทั้งกลิ่นแล้วก็ได้ทั้งรสชาติครบเลยนี่คุณผู้ชมดูสิพอใส่ลงไปหน่อยนะได้สีได้กลิ่นได้รสโอ้โหครบนี่ไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยนะเพราะว่ามีความหวานอยู่ในนี้เรียบร้อยพอใส่ลงไปเสร็จโอ้โหบลูเบอรี่ที่ลงไปตั้งแต่ต้นชีวิตเปลี่ยนคุณผู้ชมคะกลายเป็นบลูเบอรี่ดีมีสกุลขึ้นมาทันทีเลยเอาล่ะพอส่วนผสมเริ่มจะกลับมาเดือดอีกครั้งหนึ่งก็เตรียมแป้งข้าวโพดคนให้เข้ากันซะแล้วก็ใส่ลงไปคนไวๆนะคุณผู้ชมนะใส่ลงไปเลยนะคะเนี่ยคนเร็วๆรีบๆคนเดี๋ยวแป้งจะจับตัวเป็นลูกๆเห็นไหมอุ้ยตายแล้วได้บลูเบอรี่กวนใสแจ๋วแหววเลยเงาแวกนี่จับตัวแล้วคุณผู้ชมใส่เนยลงไปนิดนึงเพื่อให้เกิดความหอมเนยสดก็ได้คุณผู้ชมเรียบร้อยค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมปิดเตาคนคุณผู้ชมมาดูสินี่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ตักให้คุณผู้ชมดูนี่นี่เห็นไหมคุณผู้ชมดูสีที่ได้สิคุณพระคุณเจ้าเลี้ยนทำเองค่ะเอาละเราใส่ถ้วยพายกันครับพายบลูเบอรี่ของเราปราศจากคัสตาร์ดก็คงจะไม่อร่อย
แต่วันนี้ไม่ต้องมายืนตุ๋นคัสตาร์ดให้มันวุ่นวายใช้ผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบนี่แหละคุณผู้ชมสามารถทำเป็นไส้คัสตาร์ดขนมได้ใช้สังขยาสะดวกกว่าเยอะผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบสัดส่วนเขาก็จะมีบอกอยู่ที่ข้างซองทำทุกครั้งเหมือนกันหมดนี่เห็นไหมเนี่ยคนพักไว้สักครู่นึงจะยิ่งข้นนะคุณผู้ชมแป้งพายที่ทำเสร็จก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปเคลือบด้วยช็อกโกแลตเราก็ใช้อันนี้เลยใส่ไปหน่อยนึงคุณผู้ชมเทไปนิดเดียวลองก้นเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วคุณผู้ชมบลูเบอรี่ที่เรากวนไว้อู้ตายคุณพระคุณเจ้ายังร้อนๆอยู่เลยอ่ะมีใครเสิร์ฟภายร้อนๆแบบอาจจะยิ่งสักบ้างเนี่ยคุณพระน่าทานมากอะค่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมีบลูเบอรี่เม็ดๆนะคะคุณผู้ชมค่ะตายแล้วคุณผู้ชมคะดูสิคะน่าทานมากเลยพายบลูเบอรี่กวนค่ะแต่อาจารย์เมย์กับน้องนานาก็มีของอร่อยรอคุณผู้ชมเช่นเดียวกันนะครับเค้กมะพร้าวคาราเมลไปชมเลยครับช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้เนี่ยนะคะเรามีเค้กมาฝากคุณผู้ชมกันมีชื่อว่าเค้กมะพร้าวคาราเมลค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูพุดดิ้งยูสุใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่น้ำส้มยูสุและผิวส้มยูสุขูดเป็นเส้นคนให้เข้ากันพักให้อุ่นตักวุ้นลงในพิมพ์ทรงกลมที่เตรียมไว้จนเต็มนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีเกร็ดความรู้การทำวุ้นลักษณะพิมพ์ที่ใส่วุ้นต้องอยู่ในสภาพหมาดน้ำเล็กน้อยเพราะหยดน้ำที่เกาะที่พิมพ์จะช่วยให้วุ้นแกะออกจากพิมพ์ได้ง่ายแกะออกจากพิมพ์เตรียมไว้ค่ะใส่ฟองนมลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ 1/2 ของแก้วใส่วุ้นยูสุลงในแก้วให้ได้ 3/4 ของแก้วโรยด้านบนด้วยผิวส้มยูสุขูดเป็นเส้นนำเข้าแช่เย็นจนถึงเวลารับประทานพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูพุดดิ้งยูสุเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้เนี่ยนะคะเรามีเค้กมาฝากคุณผู้ชมกันเค้กของเราวันนี้เนี่ยจะบอกว่าเราจับคู่บัดดี้ที่รักกันที่สุดมาให้คุณผู้ชมทานวันนี้มีชื่อว่าเค้กมะพร้าวคาราเมลค่ะขั้นตอนแรกในการทำเนื้อเค้กนะคะนานาแอบใส่ตัวกาแฟสำเร็จรูปลงไปหน่อยนึงคุณผู้ชมกาแฟจะเป็นตัวช่วยดึงกลิ่นทุกอย่างให้ผสมผสานกันได้ดีเค้กมะพร้าวคาราเมลจะมีอะไรดีไปกว่านี้เลยอัมพวากะทิแท้ 100% เขาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกคุณผู้ชมคุณจะเห็นว่านานาใส่ตัวกะทิลงไปกับกาแฟก่อนเพื่อให้กาแฟของเราละลายขั้นตอนต่อไปเค้กมะพร้าวคาราเมลก็ต้องมีนี่เลยน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสนอกจากความหวานแล้วยังมีกลิ่นหอมแม่ๆของคาราเมลเอามาทำเครื่องดื่มก็ได้ทำของกินแบบเบเกอรี่แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะอย่าตกใจนะคะที่เราใส่น้ำมันถั่วเหลืองลงไป
ชิฟฟ่อนทุกตัวใช้น้ำมันถั่วเหลืองค่ะแต่วันนี้น้ำมันถั่วเหลืองที่นานาและอาจารย์เมย์เลือกใช้ตรามรกตนะโอเคคนก่อนหนึ่งรอบนะคะจากนั้นตามด้วยไข่แดงส่วนผสมเป็นครีมแบบนี้ตรงเนี้ยหอมคาราเมลกับกะทิมากมากจากนั้นนะคะใส่แป้งเค้กตราริบบิ้นเกลือป่นเสริมไอโอดีนวานิลาชนิดผงผงฟูคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งแล้วพักไว้ส่วนผสมในการทำไข่ขาวนะคะไข่ขาวอุณหภูมิห้องอ่างผสมต้องสะอาดโอเคไข่ขาวครีมออกทาๆก่อนที่สปีดแรงสูงสุดนะประมาณ30วิพอถึงข้าวคลอดขึ้นมาถึงจะใส่น้ำตาลโอเคได้ที่แล้วนะครั้งนะคะหลังจากที่เราใช้ตะกร้อมือเสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องทำอีกครั้งหนึ่งคือใช้พายางของเราเนี่ยนะคะกวาดก้นอ่างขึ้นมาแบบนี้มันจะมีบางส่วนที่ตะกร้อมือลงไปไม่ถึงคนเขาอีกครั้งนะคะโอเคโอเคแบ่งสองถาดเลยแบ่งเป็นสองถาดนะนานาแบ่งให้นะค่ะเค้กถาดเล็กแบบนี้อบไฟแรงใช้เวลาสั้นค่ะมาฝัดของเรานะคะจะเริ่มจากน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสจากนั้นนะคะใส่อัมพวากะทิแท้ 100% เมื่อสักครู่เราใช้เป็นขวดเล็กวันนี้ใช้ตอนนี้ใช้เป็นกล่องใช้เยอะเลยค่ะจากนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะตัวฝัดของเราจะเซตตัวจากนี่เลยผงวุ้นตรานางเงือกนี่นะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่านานาใส่ลงไปตอนที่ตัววุ้นของเราเนี่ยนะยังไม่โดนความร้อนกลิ่นวานิลาผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนแป้งถั่วเขียวและผงคัสตาร์ดคุณผู้ชมสังเกตว่าเราใส่ไปตอนที่เรายังไม่ตั้งไฟเลยนะสักอย่างเดียวสีผสมอาหารสีน้ำตาลเค็มโอเคเรียบร้อยแล้วตั้งไฟก่อนเนยสดเนยสดชนิดเค็มแม่บอกไงก็ว่างั้นแหละโอเคส่วนผสมได้แบบนี้แล้วต้องตักตอนร้อนๆเท่านั้นนะเอาจานรองเขาไว้อะได้ชั้นที่1คือชั้นล่างจากนั้นใส่เค้กของเราลงไปชั้นที่2กดพยายามกดให้เขาเท่ากันนะคุณผู้ชม
ชั้นที่3เรียบร้อยค่ะแล้วก็เททับหอมมากหอมมากๆ okay. จากนั้นพักส่วนผสมทิ้งไว้ค่ะเขาจะมีฟองอากาศดุ๊ก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 ขึ้นมาแบบนี้ไม่เป็นไรทิ้งไว้จนกระทั่งหน้าตึงๆเย็นเราค่อยนำเข้าตู้เย็นนะใช่งั้นหั่นให้แล้วแบบนี้ต้องตกแต่งอะไรด้วยไหมบีบครีมแต่งก็ติดพาลิเน่ขอโทษด้วยทุกคนคาริเน่อร่อยมากกรอบมากบีบเลยนะค่ะโอเคตกแต่งคาริเน่นะคะอีกหนึ่งไอเดียนะคะกับเค้กมะพร้าวคาราเมลแช่เย็นจัดๆคือฝัดอร่อยมากเพราะว่ามีทั้งมะพร้าวและคาราเมลหอมๆอยากให้คุณเอาสูตรของเราสองคนสูตรนี้ไปลองทำกันค่ะวันนี้อาจารย์เมย์ทำเป็นชิ้นใหญ่เนาะแต่ถ้าเกิดคุณทำทานกันหลายๆคนที่บ้านอยากเป็นถ้วยเล็กๆก็สามารถเอาสูตรนี้ไปดัดแปลงดูได้เช่นกันค่ะคุณผู้ชมค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะทั้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์เทตตี้นานาและอาจารย์เมย์สัญญาค่ะว่ามีความอร่อยให้สายหวานได้ฟินกันทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนรายการอดเปรี้ยวกินหวานออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีนะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะครับผมมีเมนูบานาน่าลาเต้มาฝากกันครับจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากอีกแล้ววันนี้เราจะทำทาร์ตไข่ไส้คัสตาร์ดมะพร้าวอ่อนกันนะครับคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้เอาเยลลี่มาทำเค้กด้วยละ